จบลงด้วยการเลิกรากันนะคะสำหรับคุณบ๊วยเชษฐวุฒิวัชรคุณและคุณตุ๊กชนกวนันท์ตัดสินใจหย่าร้างจากกันอย่างเป็นทางการแล้วที่สำนักงานเขตบึงกุ่มในวันนี้เมื่อเวลา 16:45 นาทีมีรายงานว่าฝ่ายคุณตุ๊กชนกวนันท์นั้นไม่ได้เรียกร้องทรัพย์สินใดๆแต่ว่าเรื่องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนก็ยังไม่ชัดเจนยังรออยู่ว่าทั้งคู่จะมีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการออกมาหรือไม่นะคะแล้วก็หลังจากที่มีข่าวคุณตุ๊กกับคุณบ๊วยอย่าร้างจากกันคุณบ๊วยก็ยกเลิกการถ่ายรายการคันปากในเช้าวันพรุ่งนี้ทันทีมีลูกด้วยกัน2คนแล้วแล้วก็คบกันมา7ปีนะฮะที่สุดแล้วก็ต้องแยกทางกันไปนะครับ